มีเหตุเพลิงไหม้แต่ไม่ใช่ไหม้บ้านเรือนชาวบ้านทั่วไปไฟไหม้ตึกแถวซึ่งเป็นร้านขายสีลองนึกสภาพคุณผู้ชมครับสีเนี่ยที่มันมีทั้งทินเนอร์มีทั้งแอลกอฮอล์มันเป็นวัตถุไวไฟเพลิงไหม้วอดทั้งหลังตึก1คูหาเนี่ยนะไหม้ทั้งหมดเลยแล้วเจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องระดมรถดับเพลิง20กว่าคันมาช่วยฉีดน้ำสกัดอาคารพาณิชย์ตึกแถวอันเนี้ยสูง3ชั้นครึ่งพอไฟเริ่มสงบเริ่มควบคุมได้เข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุปรากฏว่าบนชั้นดาดฟ้าไปเจอสุนัข2ตัวอาการเนี่ยเจ็บสาหัสนะฮะเพราะว่าสำลักควันไฟด้วยถูกไฟคอกด้วยรีบนำตัวสุนัขจากชั้นดาดฟ้าลงมาปฐมพยาบาลแล้วส่งโรงพยาบาลสัตว์ขณะเดียวกันในห้องน้ำชั้น2ไปเจอร่างหนึ่งคุณผู้ชมครับชื่อนางสาวธันวรัตน์ใจจ้องอายุ25เท่านั้นเองเสียชีวิตอยู่ในห้องน้ำแล้วที่สำคัญคือมีอีกคนหนึ่งเป็นผู้หญิงบาดเจ็บชื่อจันทิมาใจจ้องอายุ54รีบนำตัวทั้งคุณจันทิมาโรงพยาบาลปฐมพยาบาลแล้วก็นำร่างของคุณธันวรัตน์ส่งโรงพยาบาลเพื่อชันสูตรก่อนเหตุการณ์เนี้ยคุณผู้ชมครับมันน่าเศร้าตรงที่ว่าน้องชายเจ้าของร้านบอกเลยบอกร้านนี้นะร้านสีเนี่ยพี่สาวอยู่กับหลานสาว2คนแล้วปรากฏว่าหลานสาวคือธันวรัตน์คนตายเนี่ยเพิ่งเรียนจบปริญญาโทจากต่างประเทศเพิ่งกลับมาประเทศไทยได้5วันเท่านั้นเองแล้วก็เกิดเหตุสลดขึ้นลองฟังเสียงน้องชายเจ้าของร้านฮะจ่า10ตำรวจพินโยพุกพินโยฮะพี่สาวแท้ๆก็ผมเป็นดับเบิลของกรุงเทพมหานครรับพอดีรับแจ้งนะครับรับแจ้งว่าไฟไหม้ที่ร้านก็เลยผมก็เลยขออนุญาตเอากำลังออกนอกพื้นที่จากผู้บังคับบัญชานะครับว่ามาช่วยสนับสนุนเพราะว่ามันไหม้เยอะเรารู้ว่าเป็นร้านสีนะครับแต่สิ่งที่รับรู้ที่แรกคือพี่สาวช่วยลงมาได้แล้วแต่น้องสาวยังติดอยู่อาคารก็เราก็ยังวิตกกังวลก็ยังเชื่อว่าเขาอาจจะพอที่จะมีชีวิตรอดอยู่แต่ด้วยนะครับด้วยเก็บเรื่องในเรื่องของสีเป็นล้างสีไฟมันไหม้ค่อนข้างเลยเห็นว่าหลานสาวเนี่ยพุ่งมาจากออสเตรเลียครับก็คือมาจากต่างประเทศก็จบปริญญาโทครับแล้วเพิ่งมาต่างประเทศอายุ25ก็คือมาก็เพิ่งมาพักได้5วันแล้วเหตุการณ์นี้ทางนั้นตำรวจเองบอกว่าอยู่ระหว่างการประสานกับพิสูจน์หลักฐานเนี่ยนะครับเพื่อที่จะตรวจสาเหตุมันเกิดจากอะไรกันแน่ใช่ไฟฟ้าลัดวงจรไหมหรือตรงจุดที่มีการเก็บถังสีกระป๋องสีต่างๆเนี่ยมันมีอะไรที่กลายเป็นวัตถุไวไฟแล้วทำให้เกิดประกายไฟติดขึ้นมาหรือเปล่าดูนะฮะกว่าจะคุมเพลิงได้ก็ใช้เวลาอยู่นานเหมือนกันนะคะเพราะว่าข้างในมันเป็นสารเคมีด้วยฝากติดตามข่าวเที่ยงอมรินทร์ทีวีทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 น.เป็นต้นไปทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง 34ที่นี่ที่เดียวครับ